มานี่ถ้าเกิดว่ามือนี่กระเป๋าเป็นหยังจังบ่ซื้อมือมันบ่ของใส่ที่เบิดนี่เป็นหยังจังบ่ซื้อเขาก็ต้องฮู้ว่าเฮาเล่นการติดการพนันไม่ต่างจากการติดยาเสพติดซึ่งความเป็นจริงสามารถเห็นได้ในทุกที่ไม่แปลกอะไรที่จะมีการให้บริการอย่างจงแจ้งบริการรับส่งเดินทางไปยังบ่อนแหล่งที่รวบรวมการพนันแทบทุกชนิดออกจากบ้านมาประมาณ3โมงถ้าเก็บคนไปประมาณ8คนถึง10คนคือเราไปกับเขาก่อนเราศึกษาดูก่อนแล้วค่อยมาทำพอมีคนรู้จักรู้อะไรก็ดึงมาเป็นลูกทัวร์เลยเที่ยวนึงก็เขาให้ค่ารถก็ประมาณ 3,000 ถ้า8คนก็อยู่ประมาณ 2,700 ถ้าเต็ม10ก็ 3,000 ที่รู้จักกันและคนที่แบบสมัครใจที่จะมากับเราเพราะว่ารถวิ่งทัวร์มันเยอะเพราะว่าเขาว่างงานเขาว่างงาน เขาไม่ได้ทำงานเนี้ยเขาก็ไปเขาถือว่าเขายึดอาชีพนี้เป็นหลักความสะดวกสบายเหล่านี้สร้างความสุขความพอใจให้กับผู้เล่นแต่ใครจะรู้หรือไม่ว่าในขณะเดียวกันสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดความบกพร่องในชีวิตทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจให้แก่ตัวผู้เล่นเองก็ได้เห็นอย่างอยู่บ้านก็มาได้ส่วนมากเลยสิเสียหลายก็ได้เฮาก็เล่นไปเรื่อยๆจนคํามันบ่ได้เลยเงินเฮามีเล็กๆน้อยๆเฮามาแนวนี้ส่วนใดมันบ่ค่อยได้มันเสียหลายกว่าได้ต้นมาทั้งเมื่อกันมีมา 1,300 1,400 บางเมื่อกะมันมีสะสมแน่มันก็สิมีอยู่ตั้งแต่กับ 2,000 3,000 เคยคิดอยู่ว่าอยากกู้เงินจัก 4-5,000 มาสำรองในครอบครัวแต่ก็คิดไปคิดมาถ้าเฮาไปกู้เขาเฮาสิหาไสขึ้นเขามาทุกมื้อคันเฮามีทุนเฮามีทุนมาแน่กะเดี๋ยวมันจะกับ 2,000 3,000ที่หาเมื่อนี่มีเงินเก็บจากลูกทรงมาให้อยู่ 6-7,000 เบิดกังวลมาเฮาสิหมุนเงินแนวใดครอบครัวเฮาจังสิบ่ฮู้ว่าเงินเฮาเบิดเฮาลำบากใจหลายกว่าคือเฮาสิไปหมุนเงินทางใดเฮาก็บ่ฮู้สิไปมันก็เฮ็ดให้เฮาสุดไปเลยทางครอบครัวเฮาถ้าเกิดเขาฮู้มากมันก็เกิดความแตกราวโรคที่เรียกว่าติดการพนันเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับคนที่ติดยาเสพติดคือจิตใจจะจดจ่อกับการเล่นการพนันการพนันเนี่ยจะมีผลกระทบต่อสุขภาพในวงกว้างก็คือด้านสุขภาพทางกายจากความเครียดเรื้อรังการสูญเสียงานการสูญเสียการเรียนการสูญเสียทรัพย์สินต่อปัญหาความรุนแรงในครอบครัวปัญหายาเสพติดไปจนถึงปัญหาอาชญากรรมซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้นะคะมักจะปกปิดปัญหาการติดการพนันของตนเองความเสียหายที่เกิดขึ้นเหล่านี้เกิดจากพฤติกรรมของคนโดยตรงซึ่งที่เรียกว่าโรคการติดการพนันหรือเกิดจากไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาดูแลการให้บริการอย่างจริงจังเพราะหากปล่อยไว้แบบนี้ผลกระทบที่ตามมาคงหนีไม่พ้นปัญหาครอบครัว